สวัสดีครับผมอาจารย์ชาญฮูรี่ยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่เลขนำโชคจากราศีเรวันนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนวันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน12ก็วันนี้ฤกษ์ดีนะครับฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ฤกษ์ล่างเป็นเพชฌฆาตฤกษ์นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเลขดาวการเงินเลขดาวโชคลาภแล้วก็เลขดาวเจ้าเลขประจำวันมาดูผลงานของเมื่อวานวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนกันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับผมให้นะครับรูด8นะครับแล้วก็รูด1นะครับฮานอยก็ไปดูผลฮานอยกันนะครับฮานอยเฉพาะกิจ3ตัวบน384 2ตัวล่าง25ก็เข้าเลข8นะครับรูด8ฮานอยพิเศษ370 2ตัวล่าง06หลุดนะครับต่อด้วยฮานอยปกติ3ตัวบน375 2ตัวล่าง16เข้ารูด1นะครับแล้วก็ฮานอย VIP 3ตัวบน991 2ตัวล่าง07ก็เข้ารูด1เหมือนกันเมื่อวานเข้า3ฮานอยใน4ฮานอยนะครับก็ถือว่ามีกำไรนะครับเพราะว่าเทคนิคผมให้รูด2ตัวนะครับ1กับ8ก็เมื่อวานไม่มีราวพัฒนานะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีราวพัฒนาด้วยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มรายวันก็เรามีเทคนิคมีผังให้ทุกวันแล้วก็มียามในการลงทุนให้ด้วยว่าจะเน้นลงทุนในช่วงเวลาไหนถึงจะทำกำไรได้ดีสนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับทักไปแจ้งได้เลยว่าจะเข้ากลุ่มรายวันท่านที่เป็นคอรัฐบาลก็สามารถแจ้งได้นะครับว่าขอเข้ากลุ่มรัฐบาลนะครับมาต่อกันที่ผังวันนี้กันได้เลยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2566นะครับก็ดาวเจ้าฤกษ์วันนี้นะครับเพชฌฆาตแห่งฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแล้วก็ดาวการเงินก็เป็นดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข5เหมือนกันนะครับวันนี้เลข5เป็นดาวเจ้าฤกษ์ด้วยแล้วก็ตำแหน่งการเงินด้วยส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับก็วันนี้วันจันทร์ตลาดหุ้นเปิดกันคึกคักเลยนะครับเช้านี้ไปลงทุนที่หุ้นนิเคอิแล้วก็หุ้นจีนเช้าหุ้นหางเสงเช้ากันหุ้นรอบโลกนะครับเน้นรูด5เพราะเลข5เป็นทั้งดาวการเงินแล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับแล้วก็รูดอีกตัวนะครับสำรองไว้คือรูดเลข7นะครับวันนี้ให้รูด2ตัวนะครับ5กับ7เจาะที่53 55แล้วก็57 3ตัวนะครับให้ชุดเดียวเน้นๆไปเลย53 7ไปดูหุ้นตอนเย็นกันต่อเลยครับฮานอยนะครับฮานอยเน้นรูด7นะครับเลขโชคลาภแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นเลข5เพราะว่าสูตรเราต้องรูด2ตัวนะครับ7กับ5เจาะ75เจาะตัวแรกก่อนนะครับ73 75แล้วก็77นะครับ3ตัว735ต่อด้วยราวพัฒนานะครับผลออกประมาณ2ทุ่มในการ30นาทีนะครับก็รูด7กับรูด5นะครับเจาะ73 75แล้วก็77 3ตัว735นะครับก็ขอให้วันนี้นะครับเลข5กับเลข7เท่าดีเหมือนเมื่อวานเพราะว่าได้ตรงกับสุภฤกษ์พอดีนะครับเมื่อวานสุภฤกษ์ก็เข้าไป3ใน4หุ้นวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับทำกำไรกันได้เยอะเพราะวันนี้มีหุ้นนะครับคับข้างมากมายเลยนะครับสนใจก็เข้ากลุ่มนะครับเราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่เราจะลงทุนยามไหนยามดีเราจะได้มีช่วงเวลาที่จะหยุดพักทำกำไรกันนะครับลงทุนทุกรอบทุกคู่นี่ก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าไม่มีเลขของอาจารย์ท่านไหนนะครับที่ไม่มีหลุดนะครับฉะนั้นเข้าให้เยอะหลุดให้น้อยก็ใช้ตัวยามาเป็นตัวนะครับคัดกรองช่วงเวลาที่เราจะลงทุนช่วงไหนเลิกดียามดีก็เน้นลงทุนเยอะหน่อยช่วงไหนยามไม่ดีก็นะครับลงทุนแต่น้อยๆนะครับเราก็จะได้มีเลเวลหนักเบานะครับสนใจติดต่อ call center นะครับขอเข้ากลุ่มรายวันนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้ากลุ่มรัฐบาลก็แจ้งคอลเซ็นเตอร์ไปได้เลยนะครับก็ไปต่อด้วยเลข
อาจารย์โอวิษณุกันได้เลยครับก่อนที่จะไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุผมมีข่าวย้ำพันนะครับวันที่25-26พฤศจิกายนนี้ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินร่วมกันนะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ100 บาทรองประธาน500 บาทประธานกรรมการร่วมกันนะครับท่านละ1,000 บาทงานกฐินนะครับบุญกฐินปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นบุญใหญ่นะครับช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลหน้าทำบุญกฐินร่วมกันรายได้ทางวัดก็จะนำไปนะครับสร้างมูลนะแล้วก็พัฒนาวัดเพิ่มเติมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับอีกข่าวช้ำพันหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนสมาชิกตอนนี้ได้เลขผังเลขรายวันอาจารย์ชาแล้วมีโชคมีลาบกันหลายท่านก็อยากให้เสริมโชคเสริมลาบกันนะครับร่วมเช่ากระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับบานละ100 บาทนะครับมีโชคน้อยก็เช่าคนละ1 บานนะครับ1 แผ่นถ้ามีโชคมากก็แนะนำให้เช่าสัก3 แผ่นนะครับติดหน้าประตูบ้านติดในห้องน้ำแล้วก็ติดที่เสาในบ้านนะครับโชคลาบจะได้ดึงดูดเข้าบ้านเราเรียกทรัพย์รับโชคนะครับยังไงสนใจร่วมบุญกฐินแล้วก็สนใจเช่ากระจก8 เหลี่ยมพระราหูนะครับก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ไลน์ไปแล้วก็แจ้งคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับก็มาพบกับผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อได้เลยนะครับเรามาต่อผังของอาจารย์โอวิษณุกันเลยครับผังวันจันทร์ที่13 พฤศจิกายน 2566นะครับอาจารย์โอนะครับให้ฮานอยพิเศษเด่น3รอง2เจาะนะครับ22293503ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น7รอง4เจาะ513244474ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น9รอง6เจาะ60391936วันนี้มีราพัฒนานะครับได้ลุ้นดาวพัฒนาการเพิ่มอีกอาจารย์โหให้เด่น7รอง3เจาะนะครับ7332-1987นะครับครบแล้วนะครับสำหรับผังของอาจารย์โอทั้งฮานอยทั้ง3ฮานอยแล้วก็ดาวพัฒนาด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ถูกทุกวันทุกวันมีกำไรกันก็นะครับเช่ากระจกพระราหูไปดูดทรัพย์รับโชคกันด้วยนะครับบานแรกติดหน้าบ้านบานที่2ติดห้องน้ำห้องน้ำนี่สำคัญนะครับเป็นการเงินนะครับเราจะได้มีการเงินเข้ามาสม่ำเสมอนะครับยังไงก็แนะนำนะครับมีตัวช่วยไว้นะครับพาราหูเทศแห่งโชคลาภนะครับเข้ากระจกเรียกทรัพย์รับโชคไปสนใจก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์พบกับผมได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ขอให้มีโชคมีลาภทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ